วันนี้อย่ากลับดึกนะอย่าให้เหมือนเมื่อวานล่ะครับผมจะกลับมาให้เร็วเท่าที่จะทำได้เลยนะครับไม่เอาคำนี้สิงั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาเร็วๆนะครับไปแล้วนะครับเจอกันตอนเย็นนะเอ็งเจล่าอ้าวโดมมาทำอะไรหรออ๋อพอดีว่าโดมน่ะทำงานที่เดียวกับผมนะครับพวกเราเพิ่งจะรู้กันเมื่อวานเองว้าวจริงๆเหรอโหอย่างนี้ก็ดีเลยสินั้นเนี่ยงั้นผมขอตัวก่อนนะแองเจล่าไปกันเถอะฮานาวะขอตัวก่อนนะครับแองเจล่านี่มารู้โดมทำงานที่เดียวกับฮานาวะล่ะว้าวจริงเหรอเนี่ยทำไมโดมไม่บอกฉันเลยล่ะเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้อ่ะฮานาวะคงเพิ่งบอกเมื่อกี้เลยล่ะนะงั้นเหรอน่ะนี่เธอมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่านั่นใครเหรอมารู้เราเข้าไปคุยกันในบ้านเถอะนะอืมแล้วเธอจะบอกฉันได้หรือยังอ่ะว่าคนที่เธอทักเมื่อกี้คือใครอ่ะคนที่ฮานาวะคุยด้วยเมื่อวานอ่ะเชอรีนงั้นเหรอเอ๊ะเธอรู้จักด้วยงั้นเหรออย่างจะล่ะก็เมื่อวานน่ะฉันถามฮานาวะคุงบอกกับฉันเมื่อวานว่าคนที่คุยกับเขาชื่อว่าเชอรีนน่ะงั้นเหรอแต่ว่าเธอสวยมากๆเลยนะถ้าจะมีผู้ชายมาจีบเยอะมากๆเลยนะเนี่ยก็จริงนั่นแหละนะเพิ่งจะเคยเห็นผู้หญิงที่สวยขนาดนั้นครั้งแรกเลยล่ะนั่นสินะอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาเหมือนกันเนาะนั่นสินะอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถึงพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนจะเหงาอยู่ดีแหละเนาะงั้นพวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะนะไปเดินสำรวจเมืองไม่ก็ไปซื้อของกันก็ดีเหมือนกันนะไปกันเถอะวันนี้พวกเราไปผับกันเปล่าโดมคิดว่าคงไปไม่ได้หรอกนะมารู้สั่งห้ามว่าห้ามกลับดึกนะก็จริงอย่างที่นายพูดนั่นแหละนะงั้นพรุ่งนี้ค่อยลองขอเอ็นเจล่าก็ได้นะก็ได้นะฉันจะลองถามมารู้ดูทั้งสองคนคงจะเข้าใจพวกเราดีเลยแหละนะก็นะพวกเราเป็นผู้ชายยังไงก็ต้องหาอะไรทำที่เรามันเล้าใจหน่อยล่ะนะเราจะชวนเชอรีนไปดีไหมเนี่ยจะชวนไปจริงๆหรอผมว่าเธอคงไม่ไปหรอกแล้วก็ถึงไปก็คงไม่ดื่มหรอกนะเอาเธอหัวหน้าคงไม่ด่าพวกเราหรอกนะพวกเราออกจะมาข้างนอกแบบเนี้ยพวกเรากลับไปที่ทำงานต่อดีกว่านะอืมไปห้างกับมารุเนี่ยได้ของมาใหม่เยอะแยะเลยนะเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงลดราคาอีกด้วยอ่ะก็ดีนะฉันได้วัตถุดิบมาทำอาหารเยอะแยะแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปซื้ออีกอาทิตย์นึงเลยแถมได้เสื้อผ้าตัวใหม่มาเยอะเลยล่ะแต่ส่วนเนี่ยพวกเราก็ซื้อมาให้ฮานาวะกับโดมนี่นะ นั่นสินะแล้วเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อเชอรีนจะเอายังไงต่อเอ็งเจล่าฉันว่านะพวกเราสองคนต้องลองคุยกับเธอดูอ่ะนี่เอ็งเจล่าทำไมถึงอยากย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอทั้งที่ดินแดนของเธอก็น่าจะอยู่สบายมากกว่าไม่ใช่เหรอก็คงเพราะอยากลองมาที่ใหม่ๆแล้วนะแถมฉันได้ข่าวของดินแดนนี้บ่อยๆเลยย้ายมาน่ะแล้วมารู้ล่ะทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่หรอ
คงเป็นเพราะร่างกายของฉันไม่ค่อยแข็งแรงหรอกนะก็เลยอยากย้ายมาอยู่ที่อื่นมากกว่าถ้าอยู่ที่นั่นไปก็ไม่มีอะไรทำอ่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรอทำไมอ่ะมันคงเป็นกรรมพันธุ์หรอมั้งนะเพราะว่าแม่ของฉันก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันแล้วพ่อกับแม่ของเธออยู่ด้วยกัน2คนสินะไม่หรอกคุณพ่ออยู่คนเดียวน่ะตอนนี้คุณแม่เสียไปตั้งแต่2ปีก่อนแล้วล่ะพวกเราเนี่ยมีอะไรเหมือนกันจริงๆเลยนะทำไมอ่ะพ่อของฉันก็เสียชีวิตแล้วล่ะพวกเรานี่มีอะไรเหมือนกันจริงๆนั่นแหละนะกลับมาแล้วแหละอ้าวมารู้กลับมาแล้วงั้นหรองั้นฉันขอตัวก่อนนะวันนี้นายกลับมาเร็วจริงๆด้วยนะเนี่ยผมบอกแล้วผมจะไม่ผิดสัญญาเป็นครั้งที่2จ้าจ้าน่ารักที่สุดเลยนะนี่แองเจล่าพรุ่งนี้ผมขอไปพักกับโดมได้ไหมก็ได้อะนะถ้าอยากไปก็ไปได้แล้วนะจริงๆเหรอขอบคุณนะครับที่อนุญาตจ้าจ้าอ้าวกลับมาแล้วเหรอโดมมารู้ไปไหนมาทำไมวันนี้กลับมาไม่เห็นอยู่บ้านไปบ้านแองเจล่ามาน่ะพอดีว่าไปซื้อของมาห้างแย่ๆมากมายเลยล่ะนะฉันซื้อเสื้อตัวใหม่มาให้ด้วยนะจริงเหรอใช่แล้วล่ะขอบคุณนะมารู้รักที่สุดเลยล่ะนี่โดมฉันมีเรื่องอยากจะถามอ่ะมีอะไรจะถามเหรอนายเคยคิดจะนอกใจฉันสักครั้งไหมฉันก็ตอบไปแล้วนี่เมื่อวานแล้ววันนี้นายได้ไปเที่ยวไหนไหมอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกวันนี้ก็ทำงานปกติทำไมหรอเปล่าหรอกแค่ถามเฉยๆน่ะนี่มารู้พรุ่งนี้ขอไปเที่ยวกับฮานาวะได้ไหมจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะพอดีว่าจะเที่ยวที่ผับกันน่ะเราจะกลับกี่โมงล่ะถ้าไปเราห้ามดื่มมากนะกลับที่สองน่ะสัญญาว่าจะไม่ดื่มมากนะจะไปหลังจากทำงานเสร็จแล้วเลยเหรอจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็ไปพร้อมกับฮานาวะเลยนะจ้ะเดี๋ยวฉันอาบน้ำก่อนนะจ้าไปถามเบลตรงเลยดีไหมนะแต่ก็กลัวว่าจะโดนมองเป็นผู้หญิงงี่เง่าแต่ก็นะไม่อยากให้โดนมองแบบนั้นเลยอ่ะฉันกับแองเจล่าคงต้องคอยดูไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาเคลียร์ทีเดียวเลยดีกว่ามีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย